วันนี้มาเที่ยวค่ายทหารนะครับไว้คลิปอ่ะอุ้ยเราไม่ใช่ไม่ได้อยู่ข้างบนเหรอเป็นทางลงไปข้างล่างเหรอผมมาเข้าผิดทางหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันสำรวจข้างล่างก่อนเดี๋ยวค่อยไปสำรวจข้างบนมันมีแค่บอสเหรอไม่มีตัวเล็กตัวน้อยเหรอตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้มาจากไหนอ่ะนี่เป็นทางไปไหนอ๋อเป็นทางเข้าด้านหลังมันทางเข้าด้านบนต้องทางนี้สินะตรวจข้างล่างให้ทั่วก่อนลิฟต์ตรงนี้ด้วยไปไหนไม่รู้ที่นี่ที่ไหนอ
นี่นี่บอสหรือเปล่าวิจัยเหมือนห้องทดลองที่ต้องเอาคนเข้าไปใส่ในนี้ไหมคลิปนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้มันจะไปโผล่ไหนอ่ะต้องเข้าไปไหมมันจะไปโผล่ชั้นล่างหรือเปล่าเราดูจากรีบแล้วเมื่อกี้ไฟมาจากด้านบนน่าจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวค่อยมาเข้าเรียว60นี้ยิงดอกเดียวไม่ค่อยตายแล้วอ่ะนี่อะไรส้วมเหรอยิงด้วยไม่มีอะไรอันนี้ห้องอะไรอ่ะเออของอาวุธอยู่ตรงนี้เอาแผนที่ไม่หลดเข้ามาทางนี้แล้วก็มาขึ้นลิฟต์ทางใต้ดินแล้วก็วนขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ว่าตรงนี้อยู่ชั้นอะไรไม่รู้ว่ายังอยู่ชั้นใต้ดินอยู่หรือว่าชั้นข้างบนแล้วมีลิฟต์ตรงนี้ด้วยแล้วลิฟต์ตรงนี้ขึ้นหรือลงต้องสังเกตไฟขึ้นไฟมาจากด้านบนมั้งขึ้นไปทำไงมีกล่องเคลียร์อยู่ตรงนี้บอกทางไม่ถูกอ่ะนี่อะไรส้วมอีกแล้วเหรอต้องแอบน้ำ
มาเจอมิติคอลของมิติคอลตรงนี้ตัวอะไรให้จับด้วยฮอปไลนิ่งอุ้ยทำอะไรได้ไว้ครับทำให้ป้อมปืนดีขึ้นคุณภาพป้อมปืนดีขึ้นเหรอเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่เอาไว้ปาใส่ป้อมปืนแล้วจะบัฟป้อมปืนเปิดกล่องมิติคอลก่อนอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเควสม่วงมันนี่ทางออกด้านนอกเหรอโอ้แล้วลิฟต์ที่ขึ้นไปตรงเมื่อกี้เหรอลิฟต์ที่เรามาข้างล่างใช่ไหมเราออกมาทางนี้เดี๋ยวลองไปเข้าลิฟต์ตรงนั้นก่อนตรงนี้มันเป็นชั้นบนชั้นไหนอ่ะมีกล่องอาวุธอยู่ตรงนี้ออกไปดูข้างนอกก่อนไม่รู้ว่าชั้นไหนบนด่านฟ้าบนสุดมั้งนี่แหละแถวๆนี้เนี่ยบอส
การขึ้นไปข้างบนอีกมีห้องประชุมค่อยขึ้นไปเดินรอบๆนี้ก่อนมาตรงนี้แล้วมันมืดๆห้องอะไรขอเข้าห้องตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์ตรงห้องข้างล่างเมื่อกี้ที่มาโผล่ที่เดียวกันมีของอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคห้องเมื่อกี้แหละมันมี2ลิฟต์วันนี้มันลืมว่าโต๊ะหรือเปล่าเนี่ยมันต้องมีโต๊ะอยู่ตรงกลางหรือเปล่าถ้ามีของวางบนโต๊ะนี่รูอะไรของห้องน้ำมันเอาโต๊ะหันแน่มาทางนี้แล้วอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะทำงานยังไงหลังคาก็เป็นสโลปเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานเลข7กินอาหารสำรวจข้างล่างทั่วแล้วขึ้นไปข้างบนกันเถอะเราไม่ตายอย่าบอกแม่ว่าลิฟต์นี้เข้าได้อีกโอเคเข้าไม่ได้มีแค่นี้แหละข้างบนนี้ไม่มีอะไรทำเพื่อความสวยงามเฉยๆจากนั้นก็เรามาทางไหนอ
ออกไปข้างนอกเดินมันมีทางออกอยู่ทางนี้ตรงนี้ถ้าเราลงไปชั้นแรกมันจะมาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมไปส่องก่อนเนี่ยใช่จริงๆด้วยถ้าเรามาน่าจะใช่เลยมันจะมาโผล่ตรงนี้แล้วตรงนั้นเข้าได้ไหมอ่ะช่างมันเถอะสำรวจข้างบนก่อนเริ่มจากด้านหน้านี้แล้ววนขึ้นมาทางนี้เห็นมีอะไรเลยต้องสำรวจไหมเนี่ยแล้วอันนี้ก็วิ่งขึ้นได้อย่างเงี้ยเหรอเป็นพื้นที่ปนเปื้อนด้วยโอ้โหแค่สยองขวัญผมลดลงเยอะเลยอ่ะเลือดเหลือนิดเดียวเองเขาไม่ให้มาตรงนี้มั้งโซนอยากเที่ยวไม่มีอะไรเลยไปทางใต้ขี้เกียจวิ่ง
ันนี้ชั้นหลายชั้นหลายระดับสำรวจยากจังเลยอันนี้เป็นทางเข้าทางใต้ที่ผมว่าถ้าเข้ามาก็จะเจอด้านบนแล้วก็เดินขึ้นบันไดตรงนี้สินะหน้าทางเข้านั้นไม่ไปแล้วกันคงไม่มีอะไรหรอกแล้วมั้งเดินซะทั่วเลยเกือบทั่วตรงนี้ไม่ได้ไปช่ำเถอะ